5คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับผู้ควบคุมผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้นิยามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้แตกต่างกันโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็คือบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นอันนี้ก็ต้องเป็นรายกรณีไปนะคะว่าคนคนนั้นหรือบริษัทนั้นๆเนี่ยมีบทบาทยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไรใช้ข้อมูลนั้นยังไงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเปิดเผยข้อมูลไปให้ใครใครได้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมถึงฐานทางกฎหมายคืออะไรค่ะจุดตัดก็คือว่าถ้ามีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้คนคนนั้นหรือบริษัทนั้นๆก็จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับแต่ถ้าดำเนินการตามคำสั่งหรือว่าทำในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคนนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆก็จะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลครับด้วยความที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีหน้าที่เยอะกว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลครับซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่เช่น 1. ขอความยินยอมหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 2. แจ้งรายละเอียดที่จำเป็นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบหรือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว 3. ปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 4. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและมีหน้าที่อื่นๆอีกมากมายครับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็มีหน้าที่ด้วยนะคะเช่น 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 2. จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 3. แจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 4. จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆค่ะแต่ที่สำคัญเลยนะคะจะต้องจัดให้มีสัญญาระหว่างกันค่ะกฎหมายกำหนดไว้ว่าสัญญาเนี่ยจะต้องควบคุมการดำเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะครับจะต้องเป็นยังไงเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะใส่ข้อสัญญาอื่นๆเข้าไปด้วยก็ได้ค่ะเช่นนอกเหนือจากหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราอาจจะใส่เรื่องความรับผิดระหว่างกันเข้าไปด้วยซึ่งฟอร์มก็มีได้หลายแบบค่ะจริงๆกฎหมายก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมีสัญญาระหว่างกันแต่กำหนดหน้าที่ไว้ว่าในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นจะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบครับดังนั้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะพิจารณาใช้ข้อสัญญาสั้นๆหรือจะทำสัญญาขึ้นมาใหม่ก็ได้เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลของอีกฝ่ายนึงค่ะสัญญาจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงได้เลยค่ะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลถ้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วนนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงต่างๆที่ตามมารวมถึงโทษซึ่งเป็นทั้งโทษทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองค่ะโดยที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีโทษที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลถ้าปฏิบัตินอกเหนือจากคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเสียเองนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหน้าที่และความรับผิดของบุคคลทั้งสองดังกล่าวแล้วดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะเลือกใครมาเป็นผู้ให้บริการของเราซึ่งก็คือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยเราอาจจะจัดทำ vendor due diligence เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Unfold PDPA 101ตอนที่2 5คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube channel Baker McKenzie Thailand และช่องทางอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ